สวัสดีค่ะนักทุนก็กลับมาทุกวันพฤหัสนะฮะกับทางด้านสเปเชียลเรื่องราวของการทอล์กกับ The Coast นั่นเองค่ะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นภาพในสูตรของ The Coast ว่าใครที่เจอมีดแทงและอาการจะเป็นยังไงมีดสั้นมีดยาวพี่ม่อนจะได้อย่างเงี้ยนะทั้งทุนนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเดอะโกสกันนะคะสวัสดีค่ะเดอะโกสค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะที่ติดตามรายการก็ยังไงขอบคุณครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าภารกิจหลักและเป้าหมายหลักการเนี่ยนะฮะของเดอะโกสเนี่ยวัตถุประสงค์คือสอนให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางเทคนิคนะครับในการยึดหลักนะฮะจะได้เลือกหุ้นได้ถูกต้องกันนะครับเรามาพัฒนาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต่อเติมให้ทุกคนเนี่ยที่ติดตามรายการมานะฮะแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มจะมีการเลือกหุ้นได้ถูกนะครับวางเป้าหมายระดับราคาได้ใกล้เคียงขึ้นแนวรับแนวต้านได้ดูเหมาะสมมีการจับจังหวะการลงทุนนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ย The Ghost เองเนี่ยเดี๋ยวกลับมาพูดกันก็คือเรื่องแต่หุ้นแต่ละตัวนะครับแล้วก็หุ้นกันบ้านหรือหุ้นที่ติดตามของสัปดาห์ที่แล้วเราก็เคยคุยกันไว้นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันว่าลวงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามองกันยังไงวันนี้ก็คงจะมีประเด็นเรื่อง CKP เดี๋ยวมาตามปันปลายชั่วโมงนะครับแต่เราก็ขอให้เข้ามาอยู่ในส่วนที่ต่อเนื่องนะครับเรื่องการจดจำรูปแบบทำไม The Ghost เองเนี่ยพยายามจะให้ทุกคนเนี่ยนะฮะได้เห็นรูปแบบที่เป็นปัจจุบันกับเคสที่มีอยู่แม้กระทั่ง MTC หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้เห็นแล้วก็คิดตามเพราะว่าการมองเห็นแพทเทิร์นหรือแนวโน้มหรือรูปแบบนะครับบนสูตรของรายการเราเนี่ยนะฮะจะพอบอกได้ถูกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจำเป็นต้องระมัดระวังยังไงเหมือนอย่างที่เราหยิบเคสสตี้หุ้นบางตัวอย่างกราฟนะฮะว่าแถว86อะไรขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนระมัดระวังนะครับอันนั้นแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะครับเราจะได้ทันเหตุการณ์แล้วทุกคนได้ทันเหตุการณ์แล้วคนที่ตามรายการก็จะได้เขาเรียกฮะมีความเข้าใจความชำนาญแล้วก็เห็นพอเห็นเรื่อยๆจะจำได้แม่นนะครับแล้วเราทำให้ท่านจดจำเนี่ยงั้นไอ้จังหวะของการลงทุนหรือโอกาสหรือความได้เปรียบทุกคนกับนักลงทุนก็จะเป็นต่อนะฮะจะได้ประโยชน์กับตัวท่านนะครับนั่นอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามจะฝึกแล้วก็ให้ทุกคนได้จดจำนะครับนะฮะแล้วจะได้หาปลาเป็นนะครับพยายามจะบอกเสมอว่าทุกคนหาปลาเป็นนะครับพอหาปลาแล้วเลือกปลาได้นะครับแล้วก็จะทำให้ทุกคนเขาเรียกฮะมีความรู้ความเข้าใจความชำนาญมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะว่าช่วงนี้ตลาดอาจจะผันผวนนะครับแล้วก็แต่ฝรั่งเองตอนนี้ต่างประเทศเริ่มมีแรงซื้อเริ่มเงินเข้ามาเจ็ดพันล้านนะฮะสองแต่นี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะฮะลองกลับไปดูนะครับเดี๋ยวภาพหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูนะฮะผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงบนเครื่องมือของที่ The Growth ใช้อยู่นะครับนะฮะลองดูนะครับ The Growth ใช้อยู่เนี่ยนะครับมันบอกอะไรนะฮะตอนนี้นะครับในภาพที่เห็นทางหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวดัชนีในภูมิภาคนะครับดัชนีในภูมิภาคนะครับซึ่งใช้โปรแกรมตัวที่เป็นตัวที่เราเรียกกันว่า DIO นะครับคือ Directional Oscillator ไอ้ตัว Directional Oscillator เนี่ยถ้าใครติดตาม The Ghost มาตลอดก็จะรู้ว่ามันบอกเรื่องการแกว่งอัตราการแกว่งอัตราการเบี่ยงเบนของระดับเซตก็ดีหรือราคาก็ดีที่เปลี่ยนแปลงครับตัวล่างของตัวนี้นะฮะมุมขวามือสุดเนี่ยจะเป็นสัปดาห์นะฮะท่านผู้ชมนะครับจะเป็นสัปดาห์ตัวที่เป็นเส้นๆท่านอย่าไปตกใจนะครับท่านอาจจะมองจากนั้นเห็นน้อยลงแต่ผมก็จะค่อยๆไล่ให้ท่านฟังว่าในส่วนของสัปดาห์ตอนนี้นะครับผมย้อนกลับไปของเก่านิดนึงก่อนที่ช่วงของตลาดจะตกลงมาคือช่วงนี้นะครับที่ตลาดจะเริ่มลงมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าดาวโจนส์ก็ดีนะครับทั้ง
เกาหลีก็ดีทั้งนิเคอิก็ดีทั้งฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ทั้งสิงคโปร์ก็ดีทั้งจาการ์ตาก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีนะครับรวมถึงไต้หวันเวียดนามอะไรก็ตามรวมถึงไทยด้วยซึ่งแบ่งตามสีนะครับไทยเนี่ยสีแดงนะครับช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับตลาดทั่วไปเนี่ยเริ่มลงนะฮะคุณป้อนเริ่มลงเกาหลีลงไป17ติดลบค่าของ Direction of Selector 17ฮ่องกงลงไป16เกือบ17เหมือนกันนะครับจาการ์ตาลงไป19นะฮะฟิลิปปินส์ลงไป20แต่ไทยเนี่ยอยู่ที่2 2.9 ติดลบนะฮะถ้าเป็นเซต50ก็ติดลบประมาณ 3.4 นะครับเป็นเซต HD ก็ติดลบประมาณ 2.6 นะครับนอกนั้นจะลงไปเยอะนะครับไต้หวันก็ลงไป11เราลงช้ากว่าเขาจำได้ไหมฮะที่เคยคุยบอกว่าเราลงช้ากว่าเขาเป็นเพราะว่าตลาดเราความมีเสถียรภาพนะฮะสู้ตลาดอื่นที่เขามีของอยู่เยอะแล้วเขาเอาออกเขาต้องออกก่อนที่จะนั่นงั้นตลาดไทยในส่วนน้อยที่ขายมาอยู่แล้วบางส่วนเนี่ยงั้นนะฮะจะออกเมื่อไหร่หรือออกตอนหลังหรือออกก็ได้ก็ทันจำได้ไหมฮะอ่ะงั้นถึงวันนี้ตอนนี้เริ่มมีแรงซื้อนะครับของต่างประเทศมาแล้ว 4-5 วันนะครับนะฮะอย่างที่เรียนครับตอนนี้นะฮะกลับไปใหม่นิกกี้นะฮะเหลือ14นะครับDIO ครับค่า DIO เหลือ14นะครับเกาหลีก็เหลือ14นะครับ Standard & Poor 500เหลือ13นะครับฮ่องกงเหลือ5นะฮะสิงคโปร์เหลือลบ 0.2 นะครับจาการ์ตาบวก4นะฮะฟิลิปปินส์บวก13นะฮะแต่ไทยยังลบ19จะเห็นความแตกต่างไหมครับยังลบ19นะครับงั้นตลาดใกล้ๆเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่พอกับเรานะครับหรือจีนก็ลบ12ลบน้อยกว่าเรากับหมดเรานี่ลบสูงสุดในภูมิภาค19งั้นตอนนี้เรากำลังเริ่มขับเคลื่อนขึ้นโอ้โหเพราะว่าเขาเริ่มไปซื้อในตลาดภูมิภาคอื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวดัชนีในแกว่งตัวขับมางั้นเราก็จะเป็นตัวปลายทางของตัวสุดท้ายที่ของเซตที่จะเข้าเนะฮะเพราะความไซส์ขนาดของตลาดไทยแลนด์ทิปจอยงั้นอย่างที่บอกฮะถ้ายังลบ19ในส่วนของที่เป็นวีคของค่าดัชนีออฟเซตเตอร์เนี่ยค่าวีคด้วยถูกไหมฮะวีคนะฮะงั้นหมายความว่าเริ่มเห็นแรงซื้อที่จะต่อเนื่องจากตลาดกลับมาอันนี้เป็นภาพที่จะให้เกิดขึ้นนะฮะส่วนการขายของกองทุนหรือการขายของนักลงทุนก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกฮะอะไรฮะได้กำไรช็อตเอเจนต์นู่นนี่นะฮะหรือปรับพอร์ตหรือย้ายตัวก็เป็นเรื่องปกตินะฮะงั้นอย่างที่บอกว่าถ้าภาพที่เห็นนะครับเราจะล้อตามตลาดนะฮะหลังสุดเสมอนะครับฝากเพื่อนนักลงทุนนะฮะใครดูรายการนี้กลับไปดูหุ้นเซต50นะฮะกลับไปดูหุ้นเซต50หุ้นที่ฝรั่งมันชอบนะฮะที่ต่างประเทศชอบนะครับตัวไหนบ้างนะฮะเราก็รู้นะครับว่าตัวที่พื้นฐานดีๆปัจจัยดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.ไม่ว่าจะเป็นท็อปดูภาพกว้างๆแล้วลองดูสิฮะแบงค์บางตัวที่ราคายังน่าสนใจนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่คอยดูหรือพลังงานบางตัวนะครับนะฮะหรือนั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง CPO หรืออะไรก็ตาม CPF หรือนะฮะตัวพวกนี้นะครับตัวที่เกริ่นนำไว้ก่อนว่ายังไงนะครับในภาพรวมเซต50ยังน่าสนใจยังน่าสนใจเซต50นะฮะนะครับนะฮะแล้วก็ select หุ้นเป็นหนึ่งแล้วก็บางกลุ่มนะครับตัวไหนเอ่ยที่จะนั่นนะครับหรือแม้กระทั่งที่ดินบางตัวนะครับก็ยังน่าสนใจที่นั่นนะครับไม่ว่าจะคิวเฮ้าเคยเข้ามาแล้วนั่นเฮ้าเคยนั่นมานะครับงั้นหุ้นเด่นๆที่ฝรั่งเคยครั้งที่แล้วเคยนั่นเพราะการซื้อกลับทีเดียวคงไม่ได้ทั้งหมดนะฮะงั้นเป็นลักษณะของการทยอยค่อยๆสะสมรอซื้อนะครับเพราะเงินเริ่มกลับเข้ามาแล้วเริ่มไหลเข้ามาในภูมิภาคแล้วก็เริ่มเข้ามาในตลาดโอ้เห็นภาพนะครับงั้นพอเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บทุกคนต้องระยะกลางนะครับต้องค่อยๆ select หุ้นดีๆนะครับค่อยๆเลือกหุ้นดีๆนะครับบนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาจำแนกไม่ต้องกลัวครับนะฮะท่านที่ติดตามรายการเดี๋ยวเราจะแนกว่าไอ้เซต50ตัวไหนเนี่ยมันอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ที่เป็นค่าของ Directional Oscillator ที่บอกว่า
การแกว่งตัวมันเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของราคาได้เปรียบใน50ตัวที่เกิดขึ้นงั้นมันประมาณ 5-6 ตัวเนี่ยถ้าจะติดตามก็เป็นการบ้านสำหรับที่ไว้ติดตามเพราะเราต้องการให้ทุกคนติดตามนะฮะแล้วได้ศึกษานะครับบนตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับแล้วในลักษณะที่นะครับให้ทุกคนเขาเรียกฮะเหมือนทำกันบ้านจะได้จดจำนะฮะงั้นมารายการนี้ต้องจดจำว่าเพราะเห็นบ่อยๆท่านจะจำแม่นถูกนะฮะอยู่ในหัวเลยรู้บ่อยๆท่านจะจำแม่นนะครับงั้นอย่างที่บอกงั้นตอนนี้เรากลับไปก่อนว่าอ้าวครั้งที่แล้วเรามีกรณีศึกษาที่อยู่ในส่วนของนั้นเนี่ยนะฮะใครตามมารู้นะใช่ใครตามมาก็จะรู้นะครับว่าเราจริงๆเนี่ยนะฮะพอพยายามให้ท่านชำนาญเนี่ยงั้นไอ้เรื่องทิศทางแนวโน้มของเครื่องมือชี้นำก็ดีนะครับแล้วก็เครื่องมือที่สามารถยืนยันก็ดีนะครับได้อย่างถูกต้องและครบองค์ประกอบเนี่ยเราจริงๆนะครับต้องเรียนว่าเราไม่ได้เป็นการชี้นำราคาหรือแนะนำให้การลงทุนใดๆสิ้นนะครับเราทั้งหมดให้คนติดตามเพื่อในการศึกษานะฮะแล้วให้จดจำเพื่อเรียนรู้นะครับให้เห็นภาพจริงที่เกิดขึ้นนะฮะเพื่อประกอบการเรียนที่เราหรืออบรมกันอยู่แล้วท่านจะนำไปใช้ได้ประโยชน์นะครับเป็นการบ้านอะไรก็ตามจะทำให้ท่านมีความเขาเรียกฮะมีความชำนาญขึ้นนะครับงั้นนั้นคืออย่างที่บอกเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าสัปดาห์แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องกราฟว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าถ้าหุ้นนะฮะกราฟนะฮะบนหลักเกณฑ์และกติกาสิ่งที่เราเกิดขึ้นอยู่นะครับเราก็จะบอกว่าพี่เสริมขอเต็มจอค่ะลองดูนะฮะลองขยับให้ดูนิดนึงนะครับตัวอาจจะเล็กนิดนึงนะครับว่าถ้ากราฟนะครับทิศทางแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้นนะฮะทิศทางแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันหลุดออกนอก BB Top เห็นไหมฮะมันขึ้นไปจนถึงตรงนี้นะครับที่ 86.75 นะครับโดยที่ BB Top ของมันอยู่ที่ 84.331 นะครับแล้วในส่วนของสัปดาห์ที่เป็นด้านน่ะมันทำปลายมีดทุกคนต้องจำปลายมีดให้ได้นะครับว่าถ้าทรงของการปรับขึ้นไปเนี่ยทะลุออกนอกกรอบเมื่อไหร่ของ BB Top ที่เป็นเส้นสีม่วงนะครับเมื่อนั้นเนี่ยมันจะเริ่มบอกนัยยะว่าหุ้นกำลังเจอแรงต้านหรือแรงกดดันของราคานะครับถ้าจำได้ไหมฮะใครฟังมาแต่ต้นบอกว่าไอ้ปลายมีดเนี่ยให้ดูไซส์ขนาดความยาวของมีดนะครับถ้ามันเขาเรียกอะไรฮะยาวมากนะครับหุ้นก็จะปรับตัวเยอะนะครับแต่ถ้าหมายความว่าปลายมีดน้อยนะครับมันก็จะแทงไม่เท่าไหร่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขยายให้นิดนึงนะฮะเรามาดูว่าปลายมีดทุกคนถ้าเกิดใครไม่ได้ตามรายการเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะงงนิดนึงเอ๊ะเอามาจากไหนนะครับก็คือตัวที่เป็นนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวกดสแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกดขยายไอ้นี่ให้ใหญ่ๆนิดนึงค่ะจะได้เห็นปลายมีดค่ะโอเคนั่นแหละค่ะโอเคเต็มที่แล้วเนาะได้พอเห็นอยู่นะฮะพอเห็นอยู่นะครับจะเห็นว่าปลายมีดตรงนี้นะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของปลายมีดที่เกิดขึ้นแล้วหลุดออกไปนอกเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เตือนงั้นไอ้รีมาร์คตรงนี้นะครับนะฮะรีมาร์คตรงนี้ที่นะทุกคนต้องระวังนะครับอันนี้คือข้อแรก1ทิ้งซิกแนลของราคาตรงที่เป็นลูกศร2มันถูกต้องตามปัจจัยก็คือหลุดออกนอก BB Top นะฮะ3มันปิดต่ำลงมาใต้ของ BB Top นะฮะงั้นเพราะเราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่าพอเราเห็นรูปแบบนี้เราก็ต้องสะกิดว่าเพิ่มความระวังนะครับนะฮะเพิ่มความระวังแล้วให้ทุกคนตามศึกษาว่าถ้าในสัปดาห์นี้เดอะโกลด์มาคุยต่อเอ๊ะกราฟมันจะเป็นยังไงนะครับ3ยังมีข้อที่ต้องเป็นตัวยืนยันคอนเฟิร์มค่าของตัว DIO ก็คือกราฟล่างสุดที่เป็น Directional Oscillator เนี่ยมันบอกว่าจากที่มันลบลงมาเนี่ยนะฮะประมาณแค่ศูนย์หรือติดลบ10กว่าเนี่ยมันบวกกลับขึ้นมาประมาณบวก18ของค่า Directional Oscillator งั้นเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็บอกว่าถ้ามันใกล้ๆหรืออยู่ใน area ที่เกิดขึ้นเนี่ยใกล้ๆ20เนี่ยหมายความว่าราคาเริ่มแล้วแกว่งตัวสูงเร็วนะฮะกว่าปกติหรือสูงมากและ
ุขภาพเริ่มสูงมากและบนวิสัยนะครับงั้นเราจะต้องถ้ามีหุ้นอยู่นะครับต้องระวังถ้าไม่มีอย่าเพิ่งไปทำอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เอาไปเทสต์ดีนะครับว่านะฮะก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูตอนที่แล้วต้องกลับไปย้อนดูตอนที่แล้วนะครับนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับเราบางกรณีศึกษาเรื่องของตัวลำบางเทพค่ะค่ะนะฮะ BDMS นะคะเปิดกราฟไปพร้อมๆแต่ก่อนเลยThe Growth ก็จะคุยให้ฟังนะครับว่าสัปดาห์ก่อนบอกว่าลงมาประเภทลงมานะครับจนถึงประมาณ22บาทหลุด BB เห็นไหมฮะเห็นปลายมีดไหมครับว่ามีแรงซื้อกลับในแง่นั้นไม่งั้นหมายความว่าการตกของมันจะหยุดนะครับการตกของมันจะหยุดเพราะอะไรฮะมันหลุดออกนะครับข้อที่2ถ้าด้านบนนะครับ BB เป็นกรอบทิศทางแนวโน้มของการขึ้นนะครับจะตันสะดุดแต่ถ้าตันได้มันเกาะมันจะเกาะไปเราก็ follow trend follow profit ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันทำไปมีดเมื่อไหร่เหมือนอย่างครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะพอตัวรองเทพนะครับทำไปมีดแถว28บาทเห็นไหมฮะตรง28บาทก็จะเป็นอะไรที่เราเห็นว่ามันส่งสัญญาณมันส่งซิกแนลมาให้เราต้องขายเนาะใช่แต่นะฮะถ้าใครเข้าหลักสูตรใครเข้าเรียนนะฮะจะเริ่มรู้ว่าถ้าอย่างนี้แล้วไม่มีก็อย่าเพิ่งไปนั่นนะครับหยุดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปติดตามแต่ถ้าจะเป็นลักษณะขาซื้อเป็นปลายมีดแบบนี้นะครับบนหลักเกณฑ์ต้องถูกครบองค์ประกอบนะฮะคุณบอลเข้าใจไหมครับถูกองค์ประกอบคือ1ทำปลายมีด2หลุดออกมานอก BB bottom ที่เป็นเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้ามันยังอยู่ที่23บาทสลึงแต่วันนั้นเนี่ยมันหลุดลงมาถึงประมาณ21บาท80นะครับแล้วตัวที่เป็นตัวยืนยันน่ะเครื่องมืออ๋อตัวยืนยันก็คือค่าของ directional oscillator ลงมาติดลบ18นะฮะประมาณ18นะครับของการเปลี่ยนแปลงนะฮะงั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากไหนกลับไปดูนิดนึงนะครับว่าอีตอนที่มันอยู่แถวแถว27กว่าเนี่ยนะฮะ26 27เนี่ยมันก็ค่า directional มันอยู่ที่บวก9บวก10บวก11นะครับที่เปลี่ยนแปลงอยู่นะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าสุดท้ายระยะกลางมองเป็นยังไงเพราะตอนนี้ The Growth เองเนี่ยใช้ตัวสัปดาห์เป็นตัวนั้นใช้ทำเฟรมนะครับงั้นบอกว่าถ้าเทอมระยะสั้นๆน่ะสำหรับที่จะเป็นเทรดหน้ากระดานล่ะนะครับถ้าเป็นการเทรดหน้ากระดานล่ะมันจะถูกต้องตามเงื่อนไขไหมว่ามันจะต้องล้อสัมพันธ์กันงั้นตอนนี้หน้าจอตอนนี้นะฮะที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น120นาทีนะครับ The Growth ใช้120นาทีนะฮะในการกำหนด period แต่ละกล่องของตัวค่าที่เป็นCandle Stick เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าแท่งเทียนมันบอกว่าของวันที่10นะฮะเดือน1ที่ลงมา 21.80 เนี่ย มันหลุดออกมานอกกรอบของ BB Bottom นะฮะ2มันทำปลายมีด3ใน120นาทีเนี่ยนะครับที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะครับค่าของ directional มันติดลบ33นะครับซึ่งเราให้เกณฑ์กรอบของมันอยู่เนี่ยประมาณอยู่แถวๆติดลบ25เราถือว่าน่าสนใจนะครับน่าติดตามแล้วก็4ดูวอลลุ่มเป็นหลักดูวอลลุ่มเป็นหลักนะครับงั้นอย่างที่บอกครับว่าตรงนี้จะเป็นอะไรที่หมายความว่าท่านต้องจำนะฮะแล้วท่านเห็นภาพบ่อยๆแล้วท่านจะเกิดความมั่นใจแล้วท่านจะสามารถที่จะ1ชำนาญในการที่สามารถเดทเทรดได้2ท่านสามารถที่จะมั่นใจกับวิธีคิดแนวความคิดจะถามว่าคำถามมักเสมอบอกว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงถ้าตัดสินใจเข้าซื้อหรือเข้าลงทุน The Growth บอกเสมอว่า average เส้นที่เป็น average กลางของ BB นะฮะ averageเมื่อหลุดกลับขึ้นมาแล้วทุกครั้งเนี่ยก่อนหน้าจะถึง average BB กลางที่เป็น BB average นะฮะตรงนั้นคือเป้าหมายของราคาโอ้ถ้าเรารับจากข้างล่าง BB bottom มากลางเราวางเป้าหมายเห็นภาพแรกไว้ก่อนนะครับว่านั่นคือเพราะอะไรฮะเพราะหุ้นแต่ละตัวคุณม่อนการกลับตัวไม่เท่ากันอัตราการเบ้าเนี่ยหรือการรีบาวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการกลับตัวจะไม่เท่ากัน
นะครับงั้นอย่างที่บอกว่าเราต้องวางเป้าหมายว่าถ้าเราเข้าลงทุนเด้งมาเท่าไหร่เราขายถ้ามันจะเด้งมันควรจะเด้งเท่าไหร่ไม่ได้ขายตรงไหนท่านต้องตื่นพอนึกออกนะฮะนึกตามว่าถ้าท่านซื้อณจุดนี้สมมติว่าท่านตัดสินใจซื้อแถวๆ22บาทหรือเข้าลงทุนตอน22บาทท่านต้องกลับไปดูก่อนว่าถ้ามันมาถึงใกล้เคียง average กลางของมันเนี่ยที่ควรจะได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันบอก average กลางมันจะได้อยู่ประมาณเป้าหมายของราคาที่วางไว้ข้างหน้าอยู่ที่23บาท76งั้นท่านต้องกลับไปคำนวณว่า BDMS นะฮะใช่ท่านต้องกลับไปคำนวณว่าจุดเบ้ากับจุดที่เราโฟกัสเป้าหมายข้างหน้านะฮะคุ้มไม่คุ้มคุ้มที่ท่านจะเทคลิสกับความเสี่ยงไหมถ้ามันจะจำเป็นต้องลงต่อแต่ถ้ากดมันถูกท่านจะมั่นใจกับการถือครองตั้งแต่22จนถึง23บาท75หรือ23บาท80ได้หรือเปล่าแล้วอันนั้นถือว่าท่านสามารถจะชาเลนจ์กับราคาขนาดไหนสามารถสร้างแอดวานเทจจากราคาขนาดไหนนะฮะงั้นอย่างที่บอกว่าทั้งหมดมันมีกฎเกณฑ์มันมีวิธีคิดนะครับงั้นอย่างที่บอกถ้ามันลงนะครับนะฮะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเสมอก็คือโอกาสของการทำกำไรโอกาสของการลงทุนความได้เปรียบกับการสร้างแอดวานเทจของราคานะฮะความเป็นต่อจากต้นทุนนะครับแล้ว profit sharing ท่านจะต้องเป็นคนพิจารณาตัดสินใจเองได้ตัดสินใจเองนะครับแต่เกณฑ์โดยส่วนใหญ่ในกรณีศึกษาเนี่ยหยิบขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะฮะแล้วเกิดความมั่นใจกับการลงทุนหรือเกิดความมั่นใจกับการติดตามหุ้นนะครับยังไม่มีวอลุ่มยังไม่มีการซื้อขายต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอเราก็ดูไปแต่ยังไงก็ตามตัวที่มีค่า directional oscillator ที่ติดลบเยอะๆนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่เบานะครับนะครับเพียงแต่จะเบาแล้วทรงไหนค่อยๆกลับขึ้นมาอย่างช้าๆหรือเบาแบบเป็นตัว V ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ขึ้นอยู่กับ information เรื่องข่าวเรื่องผลการดำเนินงานเรื่องของปัจจัยอะไรเรื่องที่ก็มาเกี่ยวนะครับงั้นๆอย่างที่บอกว่าหลายๆคนที่หยิบขึ้นมาเพียงเพราะว่าต้องการให้เห็นว่าถ้าเกิดในรูปแบบนี้แล้วท่านต้องควานหาท่านค้นหานะฮะแล้วท่านต้องเฝ้าติดตามนะฮะรายการนี้ก็พยายามจะช่วยให้ท่านได้จดจำจดจำเพราะจำมากๆท่านเห็นบ่อยๆเรานำมาเสนอท่านก็จะคล่องขึ้นนะฮะดูด้วยตานั่นด้วยหูแล้วก็เห็นด้วยใจนั่นด้วยหลับตาแล้วก็เห็นใช่โอเคนะฮะแล้วท่านจะเกิดความชำนาญเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเทรดดิ้งได้เสมอต่อเนื่องตลอดและถูกตลอดท่านก็จะเริ่มกล้าที่จะถือยาวขึ้นแล้วคาแรคเตอร์ท่านจะเปลี่ยนเป็นนักลงทุนที่มีความมั่นใจขึ้นนี่นะฮะจากที่เดย์เทรดท่านจะขยับขึ้นมาหน่อยอาจจะไม่ตรงนั้นนะฮะรออีก4วัน3วันได้แล้วท่านยังคาดหมายราคาที่เป้าหมายได้ถูกนั่นแหละฮะคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าต้องเกิดความชำนาญนะครับเกิดความชำนาญและเกิดความมั่นใจพอวันหนึ่งนะครับพูดเสมอว่าพอมั่นใจไม่เรื่อยๆมันจะเกิดอะไรรู้มั้ยฮะเกิดความศรัทธากับสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากรายการที่ Business Life เนี่ยพยายามจะมอบให้กับทุกคนนะครับว่าตรงนี้จะทำให้ท่านนะฮะเปลี่ยนมุมมองการลงทุนที่ดีมีแนวความคิดของการลงทุนที่ถูกต้องและชัดเจนขึ้นและมีหลักนะฮะในการที่จะถอยตั้งรับนะฮะแล้วก็วางเป้าหมายพี่เสริมเตือนเข้าหน้าพี่ม่อนรับกันแล้วนะฮะรู้ด้วยตาเห็นด้วยใจใช่ถึงจะชนะเขาได้ใช่นะฮะมั่นใจเรื่อยๆเดี๋ยวศรัทธาจะเกิดพอศรัทธาเกิดนะครับการลงทุนท่านจะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะงั้นเราบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอ่ะเอาตัวที่เราเป็นไอ้กรณีศึกษาสัปดาห์ที่แล้วเราคุยไปแล้วเราก็บอกนี่สัปดาห์แล้วก็มีผู้ติดตามนะมีตัวไหนฮะชัยโยชัยโยแล้วก็ TKN เนี่ยไปดูไปดูพอเห็นรูปทรงแบบนี้นะฮะพอเห็นรูปทรงแบบนี้นะฮะเราจะหยิบขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมฮะว่าถ้าในส่วนของตัวเทรนด์ที่เปิดขึ้นของตัวทิศทางนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะฮะที่บอกว่า
ถ้าการลงมาของระดับราคาเกิดปลายมีดนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บัตทอมบีบีบัตทอมนะครับนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะเราหยิบตัวนี้มาเป็นตัวติดตามไว้ให้ทุกคนศึกษาว่าถ้ามันครบรูปแบบนะครับมันครบรูปแบบนะฮะอันนี้จะเป็นกรณีหนึ่งนะฮะหยิบขึ้นมานะครับเราไม่ได้มาคุยสิ่งที่มันผ่านไปแล้วลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการครบรูปแบบก็คือ1วงจรของหุ้นตัวนี้ตรง 3.50 แถว 3.50 เนี่ยแล้วมันขึ้นไปถึง6บาทกว่าเนี่ยแล้วมันกลับลงมาใหม่ที่ 3.50 เนี่ยเราถือว่า1รอบของวงจรนะครับ2นะครับอย่าลืมนะฮะว่าปลายมีดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้หลุดออกนอกนะครับแต่การกลับแท่งเทียนนะฮะที่เป็นสีเขียวแท่งแรกแล้วทำปลายมีดเนี่ยแล้วอยู่เหนืออยู่เนี่ยนะครับกับตัวค่าของ Directional Oscillator เนี่ยที่เริ่มกลับขึ้นจะเห็นว่าเริ่มกลับขึ้นนะฮะพอเห็นทรงเนี้ยนะฮะทรงเนี้ยนะครับท่านต้องจำแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากมันนะครับแต่ตรงบริเวณนี้จะเห็นไหมครับว่าก่อนหน้านี้ตรง6บาทกว่าเนี่ยถ้าใครเข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี่ยแล้วใครติดตามตลอดจะรู้ว่าถ้ามันเกิดปลายมีดตรง6บาทกว่าเนี่ยตรง6บาทเนี่ยจะเห็นไหมครับตรงนี้จะมีปลายมีดนะฮะตรงนี้จะมีปลายมีดนะครับแล้วมันหลุดออกนอก BB Top เห็นไหมฮะหลุดออกนอก BB Top ทะลุไปใช่มันทะลุออกไปนะครับค่ะและถ้าอย่างนั้นมันทะลุออกไปตัวที่คอนเฟิร์มเราว่ามันกำลังส่งสัญญาณว่ามันกำลังทรายฟอร์มเปลี่ยนทิศทางนะจากขาขึ้นเนี่ยมันจะไม่เป็นนะครับมันจะหยุดเปลี่ยนนะครับเรากลับไปดูตัวคอนเฟิร์มที่เป็นตัว DIO นะครับตัวล่างสุดนะฮะสมาชิกนะครับ DIO บวกเท่าไหร่บวก31ใช่ไม่มีไม่ต้องยุ่งมีระมัดระวังแล้วควรจะต้องนานนะฮะถ้ามันครบองค์ประกอบแล้วครบบนหลักสูตรนะครับบนเครื่องมือหุ้นลักษณะดังกล่าวท่านจะต้องทำยังไงสักอย่างออกมากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันถูกต้องตามปัจจัยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มเข้าตาครบนั่นนะฮะเราก็จะหยิบขึ้นมาให้มาพิจารณากันว่าเฮ้ยในรูปทรงแบบนี้ลักษณะแบบนี้การไซฟอร์มแบบนี้จากขาลงก็จะกลับและเป็นขาขึ้นและหรือการขึ้นให้ระมัดระวังว่ามันชะลอตัวแล้วนะมันจะหยุดขึ้นแล้วนะหรือกำลังเบี่ยงตัวนะครับอยู่ที่ใครจะจำรูปแบบถ้าจำรูปแบบได้นะฮะทุกคนจำรูปแบบได้บนหลักเกณฑ์เดียวกันตัวยืนยันด้วยไรเชนออสเซเตอร์ว่าเท่าไหร่ก็เป็นตัวที่นั้นนะครับมาพิจารณาว่าถูกหรือแพงหรือยังสามารถยังถือครองขนาดไหนได้อยู่นะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าอย่างเนี้ยนะฮะจะทำให้คนที่ติดตามรายการเนี่ยนะครับได้ความรู้ด้วยตาเห็นด้วยใจนะครับอ่ะงั้นมีตัวไหนเพิ่มนะลองดูนะครับว่าเมื่อกี้เกริ่นไปก่อนเรื่องของไอ้ตัวของเซตเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็หยิบมาว่าถ้าอย่างนั้นใครจะยังไงนะครับก็บอกไปเหมือนกันว่าลองดูฮะนะฮะว่าหุ้นบางตัวที่เป็นตัวแกร่งในตลาดที่พื้นฐานดีใครที่ยังไม่นั่นไปซื้อหนังสือซอกรีวิวเดือน11เดือน12ที่บอกว่าหุ้นพื้นฐานบอยเอามาเดือน11เดือน12ใช่ไหมฮะหุ้นพื้นฐานนะครับลองดูไฟล์เอาจากตัวนั้น2ไปอ่านบทวิเคราะห์เดิมที่เป็นอยู่ในแง่ของเทคนิคเอามาประกอบกับเครื่องมือของ The Ghost นะครับเพื่อในการหาจังหวะและฉกฉวยจังหวะหรือหาโอกาสนะครับเดือน12จะเป็นเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวกับหุ้นเลือกตั้งนะครับงั้น2ตัวเนี้ยนะฮะ2เล่มเนี่ยนะฮะที่มีเนื้อหาในแง่ของพื้นฐานที่เป็นฟันดาเมนทัลนะฮะที่เป็นเนื้อหาฟันดาเมนทัลนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้หุ้น3ชอครับนะครับก็จะทําให้ท่านไม่มีใครอยู่ออฟฟิศไปกินข้าวกันหมดเหลือพวกเราก็เองแล้วอ่ะหุ้นเดือน11เดือน12เดือนขอเดือน12อีกตัวนึงนะอันนี้พฤศจิกากับธันวาคมนะพฤศจิกาธันวาคมนะครับอันนี้เดือนเมษายนเลือกตั้งจริงๆซอกรีวิวเนี่ยได้จัดทำไว้หมดแล้วนะครับท่านอยากเห็นเนื้อหาเห็นคอมเมนต์นะฮะเห็นrecommendation นะครับกับตัวของเทคนิคเอามาเลือกเฟ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวปลายชั่วโมงนะครับปลายรายการก็จะเอาไอ้หุ้นตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่ The Growth ได้เคยทำเนี่ยก็จะมาบอกว่า
อันดับของมันในของ Direction Oscillator เนี่ยมันให้น้ำหนักยังไงว้าวนี่นี่นี่ใครได้เล่นนี้พื้นฐานทั้งหมดนี่เนี่ยไปดูบทวิเคราะห์ราคาที่ให้กลับมาหาเก็บไว้นะครับคุ้มทรัพย์ท่านมี2เล่มเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับผมไปนั่งอ่านนะครับแล้วผมมีถืออยู่เนี่ยนะครับปี62นะปีท่านเล่นเฉพาะหุ้นแค่นี้จริงครับเห็นแค่นี้ถ้าต่างประเทศจะเข้าลงทุนเริ่มทยอยเข้ามาสะสมหุ้นพวกนี้เท่านั้นเองที่จะเป็นหุ้นเหมือนกับช่วงก่อนที่หุ้นอื่นๆเลี่ยงหมดนะครับแต่หุ้นที่เป็นหุ้นฟอร์เรนจากนั้นนะครับโอเคโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะงั้นใครไม่มีโทรกลับเข้ามาที่นี่นะครับนะฮะใครไม่มีติดต่อนะครับได้แล้วมี PDF ให้ส่งให้คุ้มมากๆคุ้มมากๆสมัครสมาชิก VIP มาเลยพี่น้องเลยคุ้มมากๆนะครับเลือกตั้งพรรคเพื่อผู้อีมอนโอ้โทษไม่ได้โฆษณาเพื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่บอกได้เลยว่าในทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการที่ท่านนะครับจะอยู่แล้วก็ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับผมกลับมาเชิญครับพี่ตัวท็อปฮิตถามกันมากวันนี้CKP CKP นะครับเจอมีดแทงยังแทงแล้วมันจะดึงออกไหม CKP นะฮะ CKP มาดูมีดมีปลายมีดไหม CKP นะฮะอ่ะเรามาเล่าประวัติ CKP ก่อนค่ะย้อนหลังนะครับ CKP ขึ้นมาถึง5บาท40กว่า5บาท50ดูดูเป็นเคสสตั๊ดดี้นะทุกคนที่ผมวงไว้นะครับกฎของ The Growth บอกว่าเมื่อใดก็ตามนะครับแท่งเทียนเนี่ยมันหลุดออกไปนอก BB Top ที่เป็นเส้นสีม่วงนะครับแล้วไม่สามารถยืนอยู่ได้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับไม่สามารถยืนอยู่ได้จะเห็นว่าเกิดแท่งเทียน2แท่งเนี่ยนะฮะที่แถวๆ5บาท40 5บาท50ตรงเนี้ยแล้วไม่สามารถยืนได้แล้วแท่งถัดมาปลายมีดนะครับปลายมีดนะฮะใครไม่ได้ตามรายการเดี๋ยวจะงงนิดหน่อยนะครับต้องไปอ่านรีวิวรายการแล้วไปนั่งดูย้อนหลังนะดูย้อนหลังนะครับว่ามันยังไงนะครับปลายมีดมันเริ่มยาวขึ้นมันบอกแล้วมันเตือนแล้วคุณมอนหนูจะเปลี่ยนทิศทางแหละหนูจะเปลี่ยนทิศทางแหละหนูไม่ไปเหนือแล้วหนูจะมาลงใต้หนูหรือหนูนะ CKP คะครับเข้าใจใช่ไหมฮะว่าหนูจะเปลี่ยนทิศทางแล้วหนูจะไม่เดินขึ้นแล้วหนูจะไม่ไปกับพี่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะบนหลักการแล้วมันกำลังจะม้วนตัวกลับมาอยู่ใต้นะครับเส้น BB Top ก็คือถ้าใครตามหลักสูตรนะครับบอกว่าBB Top แล้วก็ BB Bottom เหมือนถนนเหมือนกรอบถนนต้องวิ่งอยู่ในลู่นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่อนผวนออกไปนอกลู่เนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวมันจะกลับมามันจะกลับเข้ามาอยู่ในกรอบลู่เหมือนก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะพอมันมีปลายมีดเห็นไหมครับบึ้งนะฮะเราย้อนของเก่านะครับเพราะเราหยิบตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะตอนที่มันขึ้นไปตรง4บาท80ครั้งที่แล้วพอมันเปรี้ยงขึ้นไปมันทำปลายมีดแล้วมันหลุดออกไปนอกนะครับ BB Top นะฮะกดลงเห็นไหมฮะมันบอกว่าหนูจะเปลี่ยนเทรนด์เห็นภาพเลยค่ะใช่ไหมฮะงั้นพอตรงนี้นะครับมันก็บอกเราเหมือนกันแล้วว่าไอ้ตรง5บาทกว่าเนี่ยมันบอกหนูก็จะเปลี่ยนเทรนด์แต่นี้ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่รู้เกณฑ์ของเราก็คือไม่มีถ้ามันจะเปลี่ยนเทรนด์ก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เรารู้ว่าให้เขาเปลี่ยนเทรนด์แล้วรอให้เขาจบเทรนด์ของการเปลี่ยนนะครับแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาว่ากันมันดูแท่งสุดท้ายสินะฮะแต่ถ้ามีระวังนะครับให้ระวังนะครับก็เป็นกรณีศึกษาว่าถ้าเล่าของเรื่องของ CKP เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังว่าต้องครบองค์ประกอบอ้าวแล้วครบองค์ประกอบดูอะไรคอนเฟิร์มอีกอ่ะค่าของ Directional Oscillator CKP ช่วงที่มันทำราคาถึง5บาท45เนี่ย Directional Oscillator เนี่ยมุมซ้ายเนี่ย มันบอกว่า CKP บวกถึง33เห็นแล้วใช่ไหมคือความสัมพันธ์และความสอดคล้องของเครื่องมือและเครื่องมือยืนยันต้องเป็นทิศทางเดียวกันว่าระดับราคา
เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆโอ้ค่ะนะฮะงั้นเวลาเราคุยที่มัน directional oscillator ที่มันติดลบนะครับก็จะรู้ว่ามันเริ่มถูกหรือแกว่งตัวเริ่มถูกลงเรื่อยๆหรืออัตราการแกว่งตัวเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนรอบใหม่นะฮะถ้าใครจำนะฮะก็ขอไปย้อนดูของเก่าแล้วกันครับนะฮะว่าเอ๊ะทำไมรอบเครื่องหน้าปัดรถยนต์กับรอบความเร็วจะต้องสัมพันธ์กันนะฮะพยายามอุปมาให้ทุกอย่างง่ายๆเดี๋ยวเราจะนักลงทุนรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเอา YouTube อัพขึ้นให้เพราะบางคนไม่มีนะฮะไม่ได้สอนไม่ได้สอนว่าอัตราความเร็วกับรอบเครื่องของรถยนต์เนี่ยที่ใส่เกียร์ได้ถูกต้องเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันนะฮะไม่ใช่ลากเกียร์หนึ่งแล้วก็ติดกันนะฮะท่านทุกคนฟังรายการตามมาตลอดลากเกียร์หนึ่งไปพัทยาหรือไปชะอำไปหัวหินได้ไหมได้แต่คุณจะกล้าขับไหมล่ะถ้าคุณใช้เกียร์หนึ่งใช้เกียร์หนึ่ง 4,000 รอบไปตลอดน็อกแล้วทำไมคุณไม่กลับเกียร์ห้ามันแค่ตกลงมาแค่พันรอบพันกว่ารอบนะครับงั้นอย่างที่บอกว่าระดับราคาหุ้นกับทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องสัมพันธ์และสมูทพร้อมกันเหมือนกันอัตราเร่งมันฮีทนะฮะหม้อน้ำมันฮีทนะครับน้ำมันมันกำลังจะหมดนะครับนะฮะจนระดับถึง33เนี่ยน้ำมันมันบอกใกล้หมดแล้วนะหรือความร้อนบอกสูงมากแล้วนะนะครับแล้วแต่คิดอุปมาแต่ถ้าทำตามรายการจะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อมันเริ่มฮีทมากแล้วนะงั้นต้องระวังไม่มีก็มองผ่านไม่มีหรอกจนกระทั่งมันเสถียรนะฮะจนกระทั่งมันเสถียรนะครับงั้นถ้าถามว่าวันนี้ CKP เอาไงเอาไงทำไมแท่งแดงใหญ่ขนาดนั้นมาดูมาดูงั้นมาดูใครไม่มาดูนะครับก็จะถือว่าเสียโอกาสวันนี้ CKP ทำแท่งเทียนนะครับทั้งแท่งเลยเป็นแท่งเลยสีแดงวันเดียวสะใจมากนะฮะสัญญาณขายทั้งหมดนะฮะเบี่ยงลงมาเลยนะครับแล้วก็กลับลงมาตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือดูซิว่าไอ้4บาท30กว่าเนี่ยที่เป็น BB bottom เห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าเนี่ยย้ำนะฮะในส่วนของวีคเนี่ยยังไงคงต้องรอตรงนี้นะครับสีฟ้าก่อนแตะสีฟ้าก่อนใช่ต้องแตะสีฟ้า เราถึงบอกวิชานี้สร้างadvantage สร้างความได้เปรียบให้นักลงทุนได้คิดได้อ่านถ้าจะซื้อยาวอย่าพึ่งนะพี่น้องแต่ถ้าซื้อสั้นเริ่มเข้าใจเริ่มซึมซับซื้อยาวอย่าพึ่งวิธีมองอย่าไปตื่นเต้นครับอย่าพึ่งไปตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นลับเป็นลับนะฮะเริ่มเป็นแล้วนะฮะแต่ดู120นาทีพี่อยากเล่นเบาๆแบบพี่อ่ะใช่นะฮะเริ่มเป็นแล้วนะฮะผมเอาภาพกว้างๆให้ดูนะครับจะตอบโจทย์ว่าถ้าสูตรเดอะโกสและคิดแบบเดอะโกสคิดยังไงนะฮะหนึ่งตอนนี้เราเริ่มแล้วนี่คุณม่อนนี่นั่งคุยกันไปนี่เริ่มไม่รู้ตัวแล้วเริ่มมีเป้าหมายของราคาเริ่มอ่านเป้าหมายราคาถูกใช่ไหมแต่นี่มันไม่พอไอ้ตุ้ม4-3กว่าเนี่ยจะทำไงต่อถ้ามันไม่ส่งสัญญาณปลายมีดไม่ใช่หน้าที่เราอย่าช้อนอย่ารับอย่าพึ่งไปนั่นนะครับยังไม่ส่งสัญญาณไปมีดออกมามีดแบบไหนมีดแบบครั้งที่แล้วเห็นไหมฮะครั้งที่แล้วที่ลงมา3.60 บาทมีดยาวๆหน่อยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วลองดูมันจะต้องทำมีดแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีดมันแค่ยังไม่ได้ชักมีดไม่วางมีดเลยอย่าพึ่งไปทำอะไรนั่งรอเฉยๆเพราะนี่คือโอกาสสำหรับคนไม่มีโอ้ยอย่าพึ่งไปรับเดี๋ยวเลือดออกมีดยังไม่ชักแทงเดี๋ยวรอก่อนดูสิฮะผมย้อนกลับไปดูนะฮะเห็นตัวอย่างไหมครับตรงนี้เห็นค่ะเห็นนะฮะว่าเอ๊ะตรงที่มันทำปลายมีดข้างบนตรง4.80 บาทแล้วตรงนี้คุณกลับมาซื้อได้ถึง3.60 บาทเห็นไหมฮะได้ถูกได้ถูกงั้นอย่างที่บอกถึงจุดนั้นมันต้องบอกว่าหนูจะเปลี่ยนเทรนจากขาลงแล้วหนูจะเบานะนะงั้นถึงบอกว่าทำเฟรมวิกภาพผนวกทุกอย่างจะต้องถูกตามกฎเกณฑ์นะครับยังไงกฎเกณฑ์เนี้ยนะฮะคุยกันอยู่วันอังคารจะพยายามใส่ให้ท่านจดจำได้แม่นๆแล้วจะเป็นนักลงทุนที่ดีแล้วติดตามรายการซ็อกรีวิวเนี่ยทาง Business Line เนี่ย
ได้ความรู้แน่นอนนะฮะสองบอกแค่นี้ไม่พอกลับไปดู DIO ใช่ไหมแต่นี่พูดดูเลยใช่พูดกันไปพูดกันมาบอกเฮ้ยเราต้องมีตัวเครื่องมือยืนยันอะไรก่อนที่มันลงเท่าไหร่ติดลบบวก33ตรงนี้นะฮะก่อนที่มันลงเนี่ยนะฮะยอดเนี้ยท่านที่ตามรายการนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับจะให้เห็นยอดนี้มันเท่าไหร่ค่าของ DIO ติดลบ33แล้วถามว่าณวันนี้ผมกลับมาให้ดูใหม่พึ่งติดลบหนึ่งยังหนึ่งเลยโอ้โหต้องลงอีกเยอะเลยนึกภาพออกแล้วเริ่มนึกภาพออกแล้วว่าโอ้ทำไมอ่ะเราจะรีบร้อนไปไหนเอาแล้วคนติดหุ้นทำไงวะนี่มันพึ่งเริ่มลงเองอ่ะก็ต้องดูตอนต่อไปว่าจะยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกฮะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอลองดูครับเราย้อนกลับมาดูใหม่นะครับเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันเท่าไหร่ตรงนี้มันบวก 24.8 เห็นไหมฮะตรง4บาท80เมื่อครั้งที่มันทำปลายมีดและไอ้ตรงที่มันทะลุที่เราจะรอทะลุเนี่ยนะครับแล้วหลุดออกมานอกเนี่ยมันเท่าไหร่มันติดลบ9ถึงติดลบ10แม่เจ้านี่ตอนนี้มันเพิ่งลบ1แม่เจ้าอันนี้คือคำตอบที่บอกว่ามันต้องถูกตามปัจจัยทั้งหมดนะฮะงั้นการลงทุนมีหุ้นให้เยอะที่เรารอแล้วเฝ้าแล้วติดตามแล้วฉกฉวยจังหวะนะครับงั้นจุดที่เราจะทำให้ตัวเองเนี่ยมี mindset ที่ดีกับตลาดกับหุ้นเนี่ยก็คือเราจะต้องมีองค์ความรู้ที่ไปจับต้องแล้วก็ยึดเป็นเกณฑ์ยึดเป็นกติกาแล้วเกิดความมั่นใจแล้วก็เห็นผลนะครับเห็นผลได้นะครับแล้วจะให้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อนั้นท่านจะเกิดศรัทธาท่านจะเกิดความมั่นใจการลงทุนนะฮะขอทำเฟรม120นาทีได้ไหมโอนไม่ได้ทำเฟรม120นาทีเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับอ่ะคุณม่อนขอบอกว่าถ้าสั้นๆแล้วจะทำยังไงวันเนี้ยทำไงเนี่ยทำไงตอนนี้นะครับสิ่งที่เห็นอยู่นะครับจะตอบให้ว่าเบรนเจอร์แบนนะครับเบรนเจอร์แบนทุกคนจำได้นะฮะว่าเบรนเจอร์แบนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตีบตัวมันจะบอกว่าทิศทางใหญ่ๆของมันเนี่ยจะผันผวนหรือว่าจะมีแนวโน้มเนี่ยรุนแรงน่ากลัวมากเลยเนาะเห็นไหมฮะโอ้โหนี่120นาทีนะเนี่ยเห็นไหมฮะ120นาทีตรงแบรนเจอร์แบนนะครับเส้นไหนก็คือเส้นม่วงกับเส้นฟ้าเนี่ยตอนที่มันตีบตัวมาเนี่ยแต่ตัวสัญญาณใหญ่กลางของมันเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยตรง33เนี่ยยังลงไม่พอขอมาก่อนขอมาก่อนนะฮะงั้นยังมีทิศทางแนวโน้มลงแล้วหลังจากที่มันพยายามจะประคองหลุดนะฮะพัวเลยนั่นปุ๊บจะเห็นเลยไหมฮะจาก5บาท10กว่าเนี่ยมันดิ่งขึ้นมา60ตังค์ทันทีเป็นเพราะว่าอะไรถล่มแบรนเจอร์แบนที่บอกว่าเฮ้ยตัวนี้เกิดขึ้นผมไม่รู้เลยระเบิดเลยแต่ถ้าเป็นขาขึ้นมันก็จะขึ้นระเบิดระเบิดแต่เครื่องมือมันจะต้องอย่างที่บอกฮะว่ามันต้องสัมพันธ์ระยะกลางกับระยะสั้นที่บอกทั้ง120นาทีและวีคที่ถูกต้องมีทิศทางเดียวกันแล้วหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันจะเบ้าเนี่ยทะยานเนี่ยทะยานแรงนะครับงั้นอย่างที่บอกฮะไปดูแท่งสุดใครเข้าใจงั้นตรงนี้ไปดูแท่งสุดท้ายเลยพี่อ้าวงั้นไปดูแท่งสุดท้าย DIO มันเท่าไหร่พี่ตอนนี้มันบอกว่าเฮ้ยหลุดเร็วไปเหมือนกันนะนะฮะเพราะอะไรการที่มันหลุดออกมานอกกรอบของแบรนเจอร์เนี่ย120ทีเนี่ยมันเบ้าเนี่ยถ้าลักษณะเบ้าอย่างนี้นะครับนะฮะมันติดลบ31แต่มันยังไม่เบี่ยงเข้ามามันต้องเกิดแท่งแรกอีกแท่งหนึ่งนะครับใช่แล้วถ้าเล่นแค่120ทีผมอยากให้ทุกคนใช้ตัว average ที่เป็นราคา10วันเท่านั้นเองเป็นตัวคำนวณเส้น10วันนะครับ10วันเป็นตัวแรกของการเล่นแค่ rebound งั้นตอนนี้ถ้าเป้าหมายนะฮะผมบนสมมติฐานนะครับว่าลาสของมัน CKP ตอนนี้4บาท54ค่ะนะครับจดไว้เลยนะครับAverage 10วันมันบอก4บาท76ท่านจะได้อยู่ประมาณ22ตังค์คุ้มไม่คุ้ม4บาทเท่าไหร่นะคะพี่ Average 76.76 ค่ะถ้าเบาตรงนั้นคือจุดที่ท่านจะต้องนั้นโอ้โหนะฮะไม่คุ้มอ่ะพี่ไม่คุ้มก็ถึงบอกว่าหุ้นแต่ละตัวนะครับเวลาเราต้องคำนวณเราก็ต้องวางทาร์เก็ตบนทฤษฎีและหลักการของเราว่าถ้ารีบาวจุดไหนของการที่เราสามารถที่จะได้โอกาสของการกำไรตรงจุดไหน
ที่คิดว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่นี้ถ้ามันอย่างที่บอกถ้ามันเป็นลักษณะที่เรามองจากวีคระยะกลางเราเอาชัวร์มากกว่าเพราะอะไรเบาก็อาจจะเบาสั้นๆพอนึกออกใช่ไหมฮะรีบาวก็รีบาวแคบๆรีบาวไม่เท่าไหร่แต่ตัวที่เป็นคอนเฟิร์มคือสัญญาณที่เป็นระยะสัปดาห์เนี่ยทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนแล้วอะไรนั่นใช่งั้นบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยต้องรัดกุมเงินของท่านต้องพยายามรักษาต้นพยายามรักษากำไรที่ท่านสะสมมาให้ดีนะครับไม่มีใครล้วงเงินจากกระเป๋าท่านไปนะครับนอกจากตัวท่านเองเอาไปเหวี่ยงโดยที่ไม่ได้อะไรกันมากมายนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าพยายามที่จะเขาเรียกฮะหยิบทุกอย่างขึ้นมานะครับเข้าสู่กฎเกณฑ์ของกรณีศึกษานะฮะของรายการที่เกิดขึ้นนะครับงั้นอย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดมาตั้งแต่ช่วงต้นนะครับก็คือเรื่องของเซตภูมิภาคนะฮะผมเองเนี่ยผมทำในซ็อกของรีวิวที่ให้หุ้นพื้นฐานนะครับนะฮะให้หุ้นพื้นฐานมานะครับเลือกมาแล้วเลือกมานะครับแล้วผมจับเข้ามาในโปรแกรมที่เป็น direction offset นะครับไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะจดก็จดไว้นะครับหุ้นพื้นฐานนะคะดู DIO หุ้นพื้นฐานนะฮะใช่ตอนนี้ตัวที่เป็นนั่นนะฮะที่ให้มาในหุ้นพื้นฐานที่อยู่ใน recommend นั่นนะครับตัวล่างสุดอันดับแรกก็คือตัว SPRC SPRC ครับพี่ใช่นะครับตัวที่สองเป็น True นะฮะ True ตัวที่สามเป็นสุภัยตัวข้างล่างนะคะใช่สภาลิค่ะใช่แล้วก็ PTGCG นะฮะ PTGCG ค่ะใช่แล้วก็ Advance ค่อยๆไล่ขึ้นไป Advance แล้วก็อมตะนะฮะเอาเท่านี้แล้วกันว่าที่ให้ไว้ท่านที่น่าสนใจแล้วนะครับนะฮะงั้นตรงนี้ฝากเป็นหุ้นกันบ้านที่ไว้ติดตามไว้ศึกษาแล้วไปดูทรงไปดูรูปแบบนะครับว่าถ้าเราแยกเฉพาะตัวที่เป็นหุ้นพื้นฐานจริงเนี่ยนะครับถ้าเราจะได้เปรียบกับหุ้นทั้งหมดในหุ้นพื้นฐานเนี่ยเราจะจัดอันดับตาม directional oscillator ที่ต่ำสุดนะครับส่วนรูปแบบก็เป็นอะไรที่เราเอามานั่งคุยกันเรื่อยๆนะฮะในกรณีศึกษาเรื่อยๆนะครับมีตัวบางคนก็ถามอ่ะเขาบอก IVL เป็นยังไงโอ้ใช่ใช่ตัวนั้นก็โดนคนเมื่อวันก่อนโดนมากนะครับ IVL ผมเลยหยิบ IVL เป็นตัวที่เอามาคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้ท่านจดจำนะครับไม่ได้ให้ท่านเป็นการชี้นำราคาหรือว่านั่นนะครับมากรณีศึกษากันเป็นกรณีศึกษากันนะครับIVL ตอนนี้ขึ้นหน้าจอมาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเซตให้ทุกคนได้เห็นง่ายๆนะครับนะครับเอ๊ะถ้ามี IVL จะทำยังไงถ้าไม่มี IVL แล้วทำยังไงอ่ะครับเอาเข้ามาก่อนนะครับเราลองมาดูที่ IVL 60กว่าบาทนะครับที่ทำปลายมีดนะครับนะฮะหลายคนคงรู้จักแล้วนะครับนะฮะไม่ต้องไปตกใจนะครับเห็นพวกสัญลักษณ์พวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอมันตลอดนะครับแล้วท่านจดจำไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับตอนแถวๆ63บาท62บาทเห็นไหมฮะรอบนี้ก็เหมือนกันตรง63บาทเห็นไหมฮะมันหลุดออกไปนอกกรอบแล้วมันทำปลายมีดนะครับมันไม่ไปมันบอกหนูจะเปลี่ยนเทรนด์แล้วหนูจะเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มแล้วนะครับและตรงนั้นเป็นเท่าไหร่เราลองไปคลิกดูนะครับถ้าทุกคนนั่งฟังแต่ต้นชั่วโมงจะรู้ใช่ไหมครับว่า1กราฟที่เป็นกราฟแท่งเทรียนนะครับได้ทำปลายมีด2หลุดออกไปนอกตัวท็อปนะฮะ BB top ที่เป็นเส้นสีม่วงนะครับแล้วก็ค่าของ directional oscillator มันเป็นเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ13กว่า14กว่าสำหรับหุ้นตัว IVL นะครับก็ไม่ได้มากมายนะครับแต่รูปทรงที่เกิดขึ้นจะเห็นไหมฮะว่าพอหลังจากที่เกิดตรงเนี้ยนะครับค่ะมันทิ้งดีมาร์กไว้ว่าตรง60กว่าบาทเนี่ยต้องระวังนะฮะจนกระทั่งมันกลับมาใหม่ท่านสามารถกลับมาที่ระดับราคาที่บัตทอมและก้นที่51บาทได้นะครับนะฮะงั้นหมายความว่า10กว่าบาทที่เกิดขึ้นเนี่ยในกรอบเนี่ยนะฮะจะเป็นกรอบของตัว IVL ที่เกิดขึ้นนะครับงั้นถ้าเราตีในใจทุกคนจะรู้ใช่ไหมครับว่าเราตีในใจว่าไอ้เส้นระหว่าง60บาทกับ50บาทเนี่ยนี่คือกรอบนะฮะของการไซด์เวย์ท็อปที่เกิดขึ้นของ IVL งั้น IVL เนี่ยหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ
พอเกิดแท่งอีกแท่งนึงตรง63บาทนะครับถึงแม้ค่าของ directional oscillator เนี่ยมันจะต่ำก็จริงนะครับแต่มันก็ยังทิ้งเครื่องหมายว่าเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนเทรนด์นะฉันจะปิดทิศทางและแนวโน้มนะที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าเล่นตามเครื่องหมายเล่นตามรีมาร์คที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าสุดท้ายเวลาหลุดออกมานอกบัตทอมเห็นไหมฮะลบสิบเห็นไหมฮะลงมาจนถึง50บาทท้วนๆเนี่ยนะครับตรงนี้โล50บาทนะฮะสร้างปลายมีดใช่แล้วมันสร้างปลายมีดออกมามันก็เลยเบ้าขึ้นไปใช่มันถึงกลับขึ้นไปนะฮะแต่ก็เป็นการเบ้าแค่ average จะเห็นไหมครับไปเบ้าที่ average ที่เส้นสีม่วงก็คือ average 10วันมันบอกตรงแถวๆ55 90ถึง56บาทเนี่ยเทคซะช่วงสั้นๆงั้นไหมตรง50บาทกับ6บาทก็เป็นอะไรที่เราคุยระหว่างหุ้นอะไรฮะCKP ว่าถ้าเราเห็นเราใช้สูตรวิธีคิดว่าถ้ามันเบาและรีบาวกลับขึ้นมาเป้าหมายข้างหน้าจะออนแถวๆหรือแตะแถวๆตรง average ที่10วันเข้าใจแล้วค่ะพอเข้าใจนะฮะพอเข้าใจนะครับถ้าเล่นเบานะนะครับถ้าเบาต้องคาดการว่าเบาได้แค่ไหนคุ้มกับที่เราแอเวนเทจพอมันถอยมาเอาไม่ทันอีกอะไรเงี้ยใจแล้วค่ะงั้นก่อนจะตัดสินใจนะครับต้องดูว่าอัตราส่วนของการได้ profit กับโอกาสของการเบาเนี่ยคุ้มกับอกที่เราจะเทคลิสหรือความเสี่ยงขนาดไหนหรือการซับร้อนขนาดไหนนะฮะงั้นถ้าจำแล้วเจอกันอย่างนี้คุยอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนจะเริ่มเข้าใจคิดได้พี่ไปดูแท่งสุดท้ายให้อีกทีสิพี่อะไรนะฮะไปดูแท่งสุดท้าย IVL ให้อีกทีสิพี่มันออกมาจาก BB bottom อ่ะพี่มันจะก้าวลู่ไหมพี่นี่คือแท่งสุดท้ายของ IVL ครับอุ้ยมันคล้ายกับไอ้อะไรมันพยายามจะทำปลายมีดสั้นนะครับถือว่าทั้งแท่งนี้นะครับยังทำแค่นิดหน่อยเราสอนว่าไงครับมีดสั้นนะครับแทงไม่ตายแทงไม่ลึกถ้าเกิดแผลก็เล็กกว่าคัตเตอร์เล็กน้อยหรือว่าเข้าไปนิ้ว2นิ้วมันแทงมากกว่านั้นอยากเจอมีดยาวๆจะรับมีดตายอีกมั้ยเนี่ยมีดยาวๆเหมือนอย่างลูกบางเทพค่ะๆงั้นแทงทะลุหลังทะลุหัวใจใช่มั้ยฮะเหมือนหุ้นบางตัวเดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆเราคุยกันเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันยาวเนี่ยค่ะมันจะส่งผลดีไง IBL เองครั้งก่อนที่ลงมา50บาทนี่ก็ยาวนะครับถึง2บาทเพราะว่ากลับไปปิด52เห็นไหมฮะแล้วมันก็ขยับขึ้นมานะครับงั้นไอ้ยาวๆเนี่ยนะครับนะฮะแล้วถูกต้องตามปัจจัยนะครับถูกต้องบนกติกาของเราบทเงื่อนไขนะฮะและสูตรของ The Code เองนะครับเห็นบ่อยๆกล้าเลือกลงทุนกล้าที่จะค่อยๆพิจารณาแล้วเพิ่มความระวังเดอะโค้ดขอดูอีกที120นาที IVL เดอะโค้ดขออาทิตย์นี้พอ ไม่เอายาวแล้วเดอะโค้ดเอามา เข้าไปอยู่ในวงอย่างนะมันเบาเข้าไปนะครับ IVL นะIVL เข้าไปแต่เมื่อกี้เดอะโค้ดพูดยังไม่ได้ดู120นาทีพอมันไปแตะเห็นไหมฮะไม่เอาละเส้นสีม่วงที่เป็นAverage ไม่ไล่แล้ว IVL เห็นไหมฮะ Average 10วันที่48 1กว่าจบแล้วคือ48สลึงเนี่ยนะฮะวันนี้มันทำไฮขึ้นไป48.75จบละเห็นไหมฮะเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเห็นภาพแล้วค่ะที่คุยกันปุ๊บพอคุยกันปุ๊บนะฮะนักทุนเห็นไหมนะฮะ IVL ไม่ต่อแล้วนะเพราะมันหยุดเส้น average ที่เดอะโค้ดพูดถึงเห็นภาพเลยนะฮะงั้นมันสามารถที่จะวางเป้าหมายราคานะฮะวางพิกัดของการไอ้นั่นได้ถูกนะฮะบอกเอ๊ะทำไมเวลาค่อยๆกันเลยฮะค่อยๆเติมเต็มค่อยๆดีๆนั่นไปนักทุนต้องตามกับ The Ghost กับพี่ม่อนทุกวันพฤหัสนะถึงรายละเอียดแบบง่ายๆแบบนี้นะฮะมีคำถามเข้ามานะครับมีคำถามเข้ามามีอะไรก็ตามที่พยายามที่จะเป็นตัวที่เป็นกรณีศึกษาได้นะครับนะฮะเราเองเนี่ยนะครับไม่ได้ชี้นำเรื่องราคาแต่เรากำลังจะเอากฎเกณฑ์นะฮะทฤษฎีและเอาวิธีการของ The Ghost เนี่ยมาครอบให้เห็นประโยชน์แล้วก็ดูกันให้ชัดๆกับทุกท่านนะครับรักและชอบวิธีการนี้กดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าของท่านเลยกดไลค์กดแชร์จะได้มีความรู้นะคะนักทุนค่ะกับเรื่องเรารู้ด้วยตาเห็นด้วยใจหลับตาทำได้เลยหรือเปล่าอันเนี้ย
โอเคสัปดาห์นี้ประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก็มีเติมไหมฮะก็จริงๆจริงๆอย่างนี้ครับว่าให้แง่คิดไว้นะครับว่าจริงๆสัปดาห์นี้จริงๆเดี๋ยวก็มีกันบ้านได้ได้ค่ะกันบ้านมามานะครับมีอะไรให้ทำครับลองดูครับกันบ้านติดตามนะครับต้องจำเกณฑ์อย่างนี้นะครับว่าการติดตามเพื่อนะฮะตามดูให้จดจำสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ากับหุ้นตัวนั้นๆ1ตัวแรกก็อย่างที่บอกว่า IVL เนี่ยนะครับในส่วนระยะกลางเนี่ยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ให้ติดตามว่าตอนนี้ถ้าเป็นสัปดาห์เหมือนอย่างที่เราคุยกับคุณม่อนนะฮะอันนี้เป็นสัปดาห์ week week สิ่งเป็น week นะครับเป็น week งั้นหมายความว่าให้ IVL นะครับทำแท่งเทียนเขียวขึ้นมาหนึ่งแท่งเดี๋ยวเขียนก่อนนะฮะเป็นการบ้านแท่งเขียวขึ้นมาหนึ่งแท่งแล้วไงต่อคะใช่แล้วแท่งนั้นเนี่ยนะฮะสัญญาณนะฮะเริ่มกลับขึ้นนะครับกู directional oscillator กลับขึ้นภาพกลับขึ้นแล้วไงต่อคะสองสามให้กลับขึ้นมาแตะหรือว่าเข้ามาหลุดกรอบของ BB top BB bottom ให้ทะลุมาข้างล่างแล้วก็เริ่มกลับขึ้นมาให้ลงมาข้างล่างอีกรอบหนึ่งใช่ลงมาข้างล่างอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูสังเกตว่าเริ่มมีปลายมีดหรือยังและเห็นปลายมีดหรือยังโจ๊ดโจ๊ดใครจะเล่นอ่ะแท่งเขียวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับลองดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่จะเกิดแท่งเขียวนะครับสองเริ่มมีปลายมีดสามกลับมาออนหรือเข้ามาแตะบอททอมบีบีบอททอมให้ลงมาข้างล่างแตะข้างล่างโอเค4ค่าของ directional oscillator เป็นเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันตอนนี้มันติดลบ21เท่ากับเท่าไหร่ถ้า DAO มันสูงมากขึ้นเรื่อยๆมันจะคอนเฟิร์ม 2-3 เรื่องC สุดท้ายถ้าจะเบา average 10วันมันเป็นเท่าไหร่คุ้มไม่คุ้มถ้าสมมติว่ามันอยู่ราคานี้แล้วมันไปติดที่ราคาที่มันจะรีบาวขึ้นมาเท่ากับเส้น10วันใช่จ้ะอย่างนี้จะทำให้ได้ท่านมีเขาเรียกละวางแผนการลงทุนอ๋อได้วางแผนเป็นการวางเป็นการวางแผนนะฮะแล้ววางเป้าหมายได้ถูกและชัดเจนเป้าหมายขายใช่การลงทุนเป้าหมายซื้อจะรู้ซื้อเป็นขายเป็นกันตัวแรก IBL นะครับสัปดาห์นี้เป็นการบ้านให้ท่านติดตามแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่ท่านไว้ดูนะครับไว้ดูนะครับนะฮะตัวต่อไปมี UV กันบ้านไปดู UV UV ทำแท่งเล็กๆขึ้นมา3แท่งเล็กๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้ UV เริ่มบอททอมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ UV เริ่มมีบอททอมแล้วก็มีปลายมีดมาแล้วนะครับจากระดับราคาแถวๆ6บาทจนถึงประมาณตรงนี้ยังถือว่าในวีคของ directional oscillator เนี่ยยังถือว่ายังไม่ได้ขยับเลยมากมายวีคยังไม่ขยับนะครับงั้นคนที่มีนะครับเป็นกรณีศึกษาว่าคนที่มี UV อย่าเพิ่งรีบขายนะครับเพราะตอนนี้ถึงจะมาแตะตัวAverage 10วันก็จริงนะครับแต่ถ้ามันยืนอยู่ได้ปุ๊บมันก็จะไปอยู่ตรง Average กลางของ BB Bottom นี่เราเสร็จ2นะครับเราพูดถึงเป้าหมายเสร็จแรกตอนนี้หุ้นตัวนี้เราจะตามศึกษากันต่อไปว่าในอีก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมันจะขยับขึ้นมาบน BB Average ได้หรือเปล่านี่คือทาร์เก็ตที่2นะฮะงั้น BB Average กลางอยู่ที่7บาท24ปัจจุบันราคาอยู่ที่6บาท65นะครับนี่คือการวางเป้าทาร์เก็ตสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่ถือ UV อยู่ถ้าท่านขายก่อนท่านจะเสียโอกาสนะฮะถ้าท่านมีอยู่แล้วท่านหลับหูหลับตาเฮ้ยมันเด้งมาแล้วตอนนี้60ตังค์นะครับท่านยังรันโปรฟิตไปได้อีกนะครับตัวถัดไปนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นกรณีศึกษานะครับให้เราดูนะครับเรามาดูช่อง3 BEC Bull ค่ะใช่เรามาดู BEC okay, นะครับอันนี้เอาไว้ศึกษากันนะครับแล้วก็เอาไว้ดูนะครับยังไงเนี่ยเรามีหุ้นต้นแบบนะฮะเรามีไอดอลของหุ้นที่เอาไว้ดูเพื่อไว้เรียนไม่ได้ว่าจำเป็นต้องซื้อนะครับนะฮะจะเห็นว่า
พอมันแตะนะฮะแล้วมันเบี่ยงเห็นไหมฮะถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องกรอบของเทรนด์ที่ลงอยู่นะครับแล้วมันแตะแล้วมันเบี่ยงแล้วมันเริ่มกลับขึ้นมาตอนนี้มันมาติดอยู่ที่ average 10วันนะฮะแต่บอกนะว่าใน average 10วันของมันเนี่ยนะฮะตัวของ week เนี่ยที่เป็น DIO เนี่ยมันยังถูกตอนนี้มันอยู่จริงประมาณ19ลบ19อยู่นะครับมันก็เป็นอะไรที่อย่างที่บอกฮะว่าถ้าใครมีในระยะยาวเห็นเบ้าขึ้นมาแค่นี้อย่าพึ่งไปนั่นนะครับอย่าพึ่งไปนั่นนะฮะเพราะว่าเป็นกรณีศึกษาที่ให้ท่านจำนะครับกรณีศึกษาที่ให้ท่านจำนะครับอีกตัวหนึ่งแถมที่เราคุยไปยัง MTC ยังค่ะ MTC เมืองไทยแคปิตอลค่ะนะครับเอาละเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยดูกันดีๆนะครับเมืองไทยเห็นปลายมีดไหมครับเมืองไทยจะลงมาแตะนะครับ41บาท80กว่านะครับแล้วก็ทำปลายมีดในสัปดาห์นี้ตอนนี้สิ่งที่เรามองดูนะครับเมืองไทยก็คือค่า directional oscillator ปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ยังลบแค่6ต้องลงอีกฮะอย่างที่บอกครับว่าต้องรอแท่งถัดไปรอแท่งถัดไปค่ะรอแท่งถัดไปนะครับเป็นเขียวที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเขียวอยู่นะฮะถ้ามันสามารถเซตอัพค่าขาดไปที่เป็นเสียวอยู่เขียวได้แสดงว่ามันกำลังจะบอกว่าหนูกำลังเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางขึ้นแล้วล่ะหรืองั้นเรากลับไปดูที่120นาทีค่ะเห็นไหมฮะ120นาทีมันเริ่มบอกว่าไอ้ที่หลุดออกไปเนี่ยนะครับคุ้มไม่คุ้มงั้นหมายความว่าก้นของมันอยู่ที่หลุดออกมา42บาท50นะฮะแต่ตอนเนี้ยมันกลับมายืนหรือว่ามาไอ้ตรง average กลางอยู่ที่46บาทแล้วตอนนี้มันสามารถยืน46บาทสลึงได้นะครับนี่คือถ้าเล่นเบ้าเพื่อจะรับพอนึกออกใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับที่เราบอกว่าเอ๊ะถ้าจะเล่นนะฮะหรือว่าจะลงทุนราคาข้างหน้านะครับที่เหมาะสมที่เราควรจะปล่อยควรจะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้เป็นกรณีศึกษาตัวที่ลงมาแล้วก็ปรับตัวนั่นทุกคนจะได้เห็นนะครับที่เรียกขึ้นมาเพื่อจะให้ท่านจำแล้วก็ดูพฤติกรรมพอท่านเห็นรูปทรงองค์แนวโน้มบ่อยๆท่านก็จะเกิดความชำนาญแล้วท่านจะเกิดความมั่นใจว่าอ๋อมันจะเป็นไปตามกฎหรือเปล่ามันยกเว้นตัวนู้นตัวนี้หรือเปล่าจะเห็นว่าพอมันหลุดลงมา42บาท50ค่ะเรากลับไปนั่งดูเลยว่าถ้าเข้าตรงนี้ตรง average 10วันเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่มันบอก46บาทรับใช่ไหมฮะงั้นหมายความว่า4บาทโอเคไหมถ้า4บาท 10% ยังถือว่าคุ้มแต่ถ้าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันกลับมามันก็กลับมาถึง46บาท50เหมือนกันหลังจากนั้นมันเริ่มปรับตัวนะครับอันนี้คือการเบ้าสั้นๆที่จะบอกว่าเอ๊ะ target price เป็นกรณีศึกษาที่ให้รู้ว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะลงหรือเปล่าก็ต้องดูแท่งต่อไปแท่งต่อไปของสัปดาห์หน้าที่อยู่ด้านเดี๋ยวเจอเดอะโกนสัปดาห์หน้าใช่ครับยินดีเลยโอเคเดอะโกนให้กันบ้านไปแล้วเราดูกันนะพี่บอลจดไว้หมดละใครจดไว้นะจดไว้เลยเดี๋ยวเราก็มาส่งกันบ้านเดอะโกสใช่ไม่ใช่กันบ้านนี้นะฮะครับโอ้ติดตามเดอะโกสทุกวันพฤหัสนะคะคุณผู้ฟังนักทุนก็แชร์ไปที่หน้าของท่านวิธีการค่อนข้างที่เห็นภาพรู้ด้วยตาเห็นด้วยใจอยากให้เป็นอย่างนั้นครับ อยากให้เป็นอย่างนั้นสุดยอดเลยนะฮะวิธีการรายการมุ่งหวังอย่างที่บอกเราต้องพัฒนาความรู้นะฮะในกลุ่มพวกเราเนี่ยคนที่ติดตามเนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคุ้มค่าที่ติดตามติดตามขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีคุณม่อนด้วยครับ